ุดปังมากๆเลยแหละค่ะสำหรับเมทินีกิ่งพยมหรือพี่ลูกเกดซุปเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยได้มีการจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จปิดคอร์สเรียนภายใต้ชื่อ Moods by Metinee Showcase ในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาณโซแบงคอกโรงแรมสุดเก๋ระดับ5ดาวใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้พี่เกดจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะก็เป็นโชว์เคสครั้งที่2ของ Muse by Metinee นะคะวันนี้ก็ลูกศิษย์ก็ประมาณ82ชีวิตเบาๆนะคะมีเยอะเลยนะคะรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยคือมีหลายคนที่มาแล้วแบบโอเคอยากจะเป็นนางแบบอยากจะเป็นนางงามนายแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเด็กอีกจำนวนเยอะมากเลยหลายๆคนมากเลยนะคะที่แค่อยากที่จะมีบุคลิกที่ดีอยากจะมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นจะมีเด็กหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยเดินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเขากลัวไหมเขากลัวเขาเขินไหมเขาเขินแต่เขาแบบมาแบบเต็มที่เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นใจของเขาเนี่ยมันมาจากบุคลิกที่ดีนะคะบุคลิกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสอนให้เขายืนตรงนะคะหรือว่าเดินให้มันมีความมั่นใจแล้วเราบิวคอนฟิเดนซ์ของเขาอะความมั่นใจของเขาเนี่ยในเรื่องของการเซตไมเซตในเรื่องของการสอนเรื่องของการมีวินัยการมีความรับผิดชอบอะไรเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะสอนให้เขาเนี่ยเขาเรียกอะไรคะไม่กลัวไม่กลัวคนไม่กลัวที่จะเผชิญปัญหาหรือแม้แต่มีความมั่นใจในตัวเองบอกจริงๆอ่ะเรามีเด็กตั้งแต่อายุ4ขวบจนถึงผู้ใหญ่ที่อายุ36แล้วแต่ละคลาสก็แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เกดสัมผัสได้เนี่ยคือเกดเพิ่งรู้นะว่ามีเด็กเยอะมากที่เด็กวัยรุ่นที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่มี low self esteem แล้วก็ insecure ที่คลาสแรกมาถึงแนะนำตัวเองหน่อยค่ะร้องไห้เพราะว่าตัวเองเขินกลัวอายแต่ตอนนี้วันนี้มาเดินต่อหน้า300คนเพราะฉะนั้นมันคือแบบมันภูมิใจมากที่เราสามารถทำให้น้องๆได้ทำลายกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาเรายังไม่จบค่ะอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะคะคือ1คอร์สเนี่ยเรามี4ระดับ4เลเวลคือ Bronze Silver Gold แล้ว Diamondหลังจากไดมอนด์แล้วของรุ่นที่1แล้วเนี่ยเราจะจัดเป็นไฟนอลวอล์คเป็นแฟชั่นโชว์ใหญ่ซึ่งไม่รู้จะใหญ่กว่านี้ยังไงเพราะวันนี้ก็ใหญ่แล้วนะนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาเดินวันนี้เป็นรุ่นแรกที่จบซิลเวอร์ระดับ2แล้วก็รุ่นที่2ที่เพิ่งจบบรอนซ์นะคะแต่ละเลเวลเนี่ยเรียน8สัปดาห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยจากเด็กที่เดินเข้ามาแล้วก็ไม่มองหน้าตอนนี้เดินแบบนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นภูมิใจในลูกๆทุกคนจริงๆชนบทไทยแลนด์นิว